สวัสดีครับอูสปินนายครับสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะคลิปนี้นะครับเราสองคนพามาอยู่ที่โครงการนี้ครับนี่คือไลฟ์อโศกไฮฟ์นะครับแต่ว่าเราไม่ได้มารีวิวห้องโครงการนะครับเรามาพาทุกคนนะครับดูเทคโนโลยีการอยู่อาศัยครับซึ่งโครงการนี้เป็นของ AP นะครับ AP เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นผู้นำทางด้านไลฟ์เทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยนั่นเองเมื่อปีที่แล้วนะคะเราก็เคยได้พาไปดูเทคโนโลยีที่บอกว่าเป็นแอปพลิเคชันสมาร์ทเวิลด์ที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านแล้วนะคะในครั้งนี้ค่ะเราจะพามาอัปเดตกันนะคะว่านับตั้งแต่ในวันนั้นเนี่ย AP ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคือเขาไม่ได้พัฒนาแค่นั้นเขาก็ยังฟังฟีดแบ็กจากลูกค้านะคะแล้วก็เอาไปประกอบกับสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปให้มาเป็นฟีเจอร์ที่จะตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยในโครงการของ AP กันมากขึ้นนะคะวันนี้จะพาไปให้ดูเลยค่ะว่าถ้าคุณเป็นลูกบ้าน AP เนี่ยคุณจะใช้แอปสมาร์ทเวิลด์ทำอะไรได้บ้างค่ะใช่ครับตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้เลยหน้าโครงการนะครับเวลาเราผ่านประตูเข้าโครงการเป็นยังไงขับรถเข้ามาเป็นยังไงบ้างนะครับมีพัสดุมามีเมลบ็อกซ์มาเป็นยังไงเข้าลิฟต์โครงการจะไปถึงห้องเราภายในห้องเรามีระบบสมาร์ทโฮมยังไงบ้างจะใช้เฟสิลิตี้ส่วนกลางของโครงการทุกอย่างดิจิตอลหมดเลยนะครับเพราะว่าเขามีมิชชั่นนะครับจะพุ่งเป้าไปหาว่าทุกอย่างจะต้องเป็นดิจิตอลครับกับการอยู่โครงการนี้พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเราเข้ามาในโครงการกันแล้วนะครับแน่นอนนะครับว่าทุกโครงการเนี่ยเขาก็จะมีประตูอยู่1ชุด สำหรับที่จะเข้าถึงในส่วนของห้องพักหรือว่าบ้านพักนั่นเองนะครับประตูนี้ก็จะสงวนไว้สำหรับลูกบ้านเท่านั้นที่จะผ่านนะครับแล้วก็ทุกโครงการก็จะมีวิธีการที่จะให้ลูกบ้านเนี่ยผ่านที่แตกต่างกันออกไปใช่ที่คุ้นเคยหน่อยก็จะเป็นแบบว่าอาคีย์การ์ดแตะหรือว่าที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบการใช้นิ้วมือคือสแกนลายนิ้วมือไปนะคะแต่ว่าในยุคของการที่ทุกคนก็จะแบบไม่ค่อยอยากจะสัมผัสอะไรเนาะการสแกนลายนิ้วมือเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดความกังวลได้ใช่ครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นโจทย์ของเจ้าของโครงการหลายๆโครงการแล้วแหละว่าทำยังไงถึงจะยังได้ความปลอดภัยอยู่คือไม่มีคนนอกผ่านเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายถูกไหมครับและลูกบ้านเองเนี่ยก็ต้องคลายความกังวลเรื่องของสถานการณ์โควิดได้ด้วยค่ะทาง AP ก็นำเทคโนโลยีการสแกนใบหน้านะคะมาใช้ในการเปิดประตูตรงนี้ด้วยซึ่งลูกบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะไปถ่ายภาพใบหน้าเอาไว้ก่อนได้แล้วก็เวลามาถึงเนี่ยก็แค่สแกนใบหน้าเดินเข้าไปได้เลยนะคะแบบที่ไม่ต้องถอดหน้ากากด้วยสะดวกมากๆใช่ครับเรียกว่าเหมาะกับสถานการณ์นี้มากๆถูกออกแบบขึ้นมาในช่วงนี้แหละใช่ตอนนี้เนี่ยมีหน้าเราอยู่ในระบบเราจะสแกนเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามเข้ามาทีหลังนะไม่ให้ไปด้วยกันไม่ อยากไปคนเดียวอ่ะสแกนได้เลยโอ้เร็วมากแต่สำหรับลูกบ้านนะครับที่ไม่ได้สะดวกในการสแกนใบหน้าเพราะว่าแบบนิติบุคคลต้องมาถ่ายภาพใบหน้าเราถ่ายภาพรูปเราไปเนี่ยก็มีตัวเลือกด้วยซึ่งผมถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะครับที่ทางโครงการเนี่ยไม่ได้บังคับให้ลูกบ้านใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากนะครับก็คือทาง AP เนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart World อยู่แล้วนะครับที่จริงๆแล้วทำได้หลากหลายอย่างมากๆและเขาก็เพิ่มเติมฟีเจอร์ที่เรียกว่ากุญแจดิจิตอลหรือว่าดิจิตอลคีย์เข้าไปครับถ้าเกิดเราเป็นลูกบ้านของโครงการนี้นะครับลงทะเบียนกับ Smart World ไว้เรียบร้อยเนี่ยเราจะสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลคีย์ซึ่งอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราไม่ต้องพกบัตรเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องสแกนลายนิ้วมือไม่ต้องสแกนใบหน้าก็สามารถทำได้นะครับเปิดการทำงานเวลาที่เราจะเดินผ่านประตูนะครับมันก็จะอ่านกันด้วยระบบบลูทูธนั่นเองครับเท่ากับว่าผมสามารถเดินผ่านประตูนี้ได้โดยที่ไม่ต้องหยิบอะไรขึ้นมาสแกนแล้วก็ไม่ต้องสแกนใบหน้าด้วยเพราะว่าดิจิตอลคีย์อยู่ในมือของผมแล้วนะครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะอ่านค่าแล้วก็เดินผ่านได้เลยอย่างสะดวกสบายเลยจังเลยอ่ะเดินผ่านได้เลยเหรอ okay. เป็น2ตัวเลือกเท่ๆให้กับลูกบ้านในยุคนี้เรียกว่าผ่านเข้ามาได้ทั้ง2คนแบบไร้สัมผัสไร้กังวลนะครับแล้วเราก็ยังรู้สึกอุ่นใจอยู่ด้วยว่ามีเฉพาะลูกบ้านนะที่เข้าออกได้นะครับส่วนขาออกเนี่ยก็เช่นเดียวกันคือไม่ต้องหยิบอะไรขึ้นมาแตะนะครับแล้วก็ไม่ต้องกดปุ่มลงมาจริงๆด้วยเพราะว่าเขาปรับนะครับปุ่มเนี่ยให้เป็นแบบ no touch แค่เอามือเนี่ยไปโบกหน้าเซ็นเซอร์นิดเดียวนะครับประตูก็จะเปิดให้เราออกได้อยู่ตรงนี้ก็ทำได้นะคะนี่เดี๋ยวไม่ได้ต้องไปใกล้ๆเป็นพลังฝ่ามือต้องไปใกล้ๆนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปที่ห้องกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปเช็คจดหมายเช็คพัสดุก่อนนะคะไปที่สมาร์ทเมลบ็อกซ์กันค่ะเข้ามาที่สมาร์ทเมลบ็อกซ์แล้วนะคะก็จะเห็นว่าตู้จดหมายแต่ละตู้เนี่ยไม่มีกุญแจให้เราไขได้นะซึ่งเราชอบมากเพราะเราไม่ชอบพกกุญแจเป็นดอกๆอ่ะหายตลอดหายเสมอแล้วแบบมันต้องพกเยอะมากนะครับที่เนี่ยเขาปรับมาทั้งหมดเป็นระบบดิจิตอลตามมิชชั่นเขาเลยนะครับจะเห็นว่าเขาแบ่งตู้จดหมายเป็นโซนๆเอาไว้นะครับแล้วเขาจะมีเครื่องสแกนซึ่งทำงานร่วมกับแอปสมาร์ทเวิลด์นี่แหละ
ในเมนูของห้องเรานะครับก็จะมีเขียนว่าตู้จดหมายอยู่ถ้าเกิดเรากดเข้ามาก็จะเจอ QR code นะครับแล้วเราก็เอา QR code เนี่ยมาสแกนที่หน้าตู้นะครับเพื่อเปิดตู้จดหมายของเราไวมากแล้วก็หยิบเนี่ยค่าอินเทอร์เน็ตที่เธอไม่ได้จ่ายมา2เดือนเนี่ยเอาไปโอเคสะดวกมากคือแบบทุกอย่างมันแบบว่าดิจิตอลไปหมดแล้วอ่ะคราวนี้เราไปที่ห้องกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องกันนะคะซึ่งเทคโนโลยีที่เราเห็นที่ประตูทางเข้าเนี่ยก็จะมาอยู่ในลิฟต์ด้วยเหมือนกันก็คือจะมีทั้งสแกนใบหน้าแล้วก็มีทั้งการใช้มือถือในการที่จะเลือกชั้นที่เราต้องการจะไปใช่ครับมาเราเข้าลิฟต์กันเลยครับเข้ามาในลิฟต์นะคะก็จะเห็นว่ามีจุดสแกนใบหน้าอยู่ตรงนี้เราก็สามารถสแกนใบหน้าจึ๊งแล้วก็กดเลือกชั้นที่ต้องการจะไปได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีแค่จุดนี้เพราะว่าก็จะมีจุดสำหรับวีลแชร์ด้วยก็คือคนที่นั่งวีลแชร์มาก็จะสามารถสแกนใบหน้าได้ง่ายๆเหมือนกันใช่ครับโดยที่เวลาเราสแกนใบหน้าเนี่ยเขาก็จะไปได้เฉพาะชั้นที่เราอยู่นะคือไม่ใช่ว่าสแกนปุ๊บจะกดชั้นไหนก็ได้นะครับหรืออย่างที่บอกว่าเราใช้มือถือของเราสแกนได้เช่นเดียวกันนะครับก็เอามือถือเข้ามาใกล้ๆปุ๊บเราก็สามารถกดชั้นที่เราต้องการได้จะใช้วิธีไหนก็ได้นะคะเอาตามที่สะดวกเลยไปได้ที่ชั้นของเราแล้วก็ชั้นที่เป็นส่วนกลางค่ะเราขึ้นมาอยู่ที่ชั้นที่ห้องเราอยู่แล้วแหละทีนี้เนี่ยความสมาร์ทอีกอย่างนึงนะครับที่อยากพาให้ดูก็คือในแอปสมาร์ทเวิลด์เนี่ยนอกจากจะทำได้หลากหลายอย่างแล้วเนี่ยเขายังอินทิเกรตระบบสมาร์ทโฮมซึ่งจริงตอนนี้หลายๆบ้านมีอยู่ละแต่โครงการของ AP เนี่ยดีมากตรงที่ว่าเมนูของสมาร์ทโฮมเนี่ยมาอยู่ในแอปพลิเคชันสมาร์ทเวิลด์เลยนั่นแปลว่าเราสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในบ้านของเราเนี่ยโดยที่ไม่ต้องลงหลายแอปพลิเคชันใช้แอปพลิเคชันเดียวจบเลยนะครับเราจะเห็นว่าห้องของเราเนี่ยก็จะมีเมนูที่เขียนว่าสมาร์ทโฮมอยู่กดเข้ามาปุ๊บก่อนที่เราจะถึงห้องเรานะครับเราสามารถที่จะปลดประตูล็อกผ่านทางแอปได้เลยผ่านทางแอปได้เลยนะครับก็จะมีดิจิตอลดอนล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยเดินมาจะถึงห้องแล้วเราก็กดอันล็อกไว้อย่างนี้ครับอุ๊ยอย่างนี้ก็สะดวกมากเลยเกิดเวลาแบบพ่อแม่เรามาหาญาติเรามาหาเราก็แบบสั่งเปิดประตูให้ผ่านทางแอปได้เลยเนาะใช่ครับพอกดล็อกไว้เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าห้องได้สะดวกมากเข้ามาในห้องนะครับก็แน่นอนว่าต้องเปิดไฟเปิดแอร์นะครับเราก็สามารถที่จะกดเปิดไฟผ่านทางแอปนี้ไว้เรียบร้อยนะครับหรือวันไหนที่อากาศร้อนมากๆตั้งแต่จอดรถที่โครงการเลยก็สั่งเปิดแอร์เอาไว้ล่วงหน้าตั้งอุณหภูมิที่เราชื่นชอบเอาไว้ล่วงหน้าได้เลยโอ้ก็ปรับอุณหภูมิต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยนะนี่ความแรงของพัดลมสวิงปรับได้ในแอปหมดเลยอ่ะใช่ครับสะดวกสบายมากๆแล้วมันไม่ต้องลงหลายแอปแยกต่างหากนะครับนี่คือแอปเดียวจบเลยการขับรถเข้ามาในโครงการเนี่ยก็สะดวกมากเหมือนกันนะเพราะว่าลูกบ้านก็คือสามารถลงทะเบียนป้ายทะเบียนรถยนต์ของตัวเองเอาไว้เวลากลับมาถึงบ้านเนี่ยก็ขับเข้ามาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมอะไรใดๆติดตั้งเพิ่มเติมในรถเลยใช่ครับเพราะว่าด้านหน้าเขาจะมีกล้องที่สแกนป้ายทะเบียนถ้าเกิดตรงกันนะครับไม้กระดกก็จะเปิดขึ้นทำให้เราเนี่ยแบบมันลดการสัมผัสลดเวลาต่างๆลงไปได้นะครับไม่ใช่แค่ลูกบ้านอย่างเดียวแต่ว่าเราจะมีวิซิเตอร์เนาะมีเพื่อนๆมาหามีแขกไปใครมานะครับเราสามารถที่จะลงทะเบียนที่เป็นป้ายทะเบียนของแขกเราเนี่ย ล่วงหน้าได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart World ตัวเดียวกันนี่แหละพอเราลงทะเบียนไว้เนี่ยคนที่มาหาเราก็จะได้รับความสะดวกเดียวกันนั่นก็คือพอกล้องอ่านป้ายทะเบียนที่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้อะไม้กระดกก็เปิดขึ้นคือไม่ต้องมาแลกบัตรไม่ต้องมารอนะครับไปชั้นไหนครับชั้นไหนครับรถทราฟิกที่อยู่หน้าโครงการด้วยคือลูกบ้านบ้านอื่นก็แบบว่ารถก็ไม่ต้องไปเสียเวลานะครับว่ารอคันข้างหน้าแลกบัตรอะไรอย่างนี้ใช่แล้วก็พอเสร็จธุระนะคะก็สามารถ e-stamp ได้เลยนี่ e-stamp บัตรจอดรถผ่านทางแอปพลิเคชันเลยนะคะไม่ต้องไปแบบว่าไปที่นิติแล้วก็เอาบัตรออกมาแล้วก็ stamp เนี่ยคือรวดเร็วมากๆสมมติว่าเรามีคนมาหาเราที่โครงการใช่ป่ะเราก็อาจจะไปนัดเจอกันที่ห้องประชุมไหมมาคุยงานกันสักหน่อยเราก็จองห้องประชุมได้ผ่านแอปพลิเคชัน Smart World เหมือนกันค่ะใช่ครับในแอปพลิเคชัน Smart World เนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะครับในเมนูของโครงการมีส่วนที่เขียนว่าจองส่วนกลางเลยกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีส่วนกลางของแต่ละโครงการละที่เราสามารถจองได้นะครับอย่างที่เนี่ยก็สามารถจองห้องประชุมหรือว่าห้องออกกำลังกายก็สามารถจองได้เพราะว่าในเวลาอย่างนี้เนี่ย
ใครๆก็ต้องการความเป็นส่วนตัวใครๆก็แบบลดการพบเจอผู้คนเนอะที่ไหนคนเยอะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยงั้นเราไม่ไปช่วงเวลานี้ดีกว่าเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการสามารถที่จะจองได้อย่างลู่วิ่งจองเป็นเวลาของเราได้เลยโอ้ยจองลู่วิ่งได้เลยอ่ะที่เนี้ยเราสามารถจองได้เนี่ยลู่วิ่ง1 2 3 4นะครับแล้วก็กดเข้าไปสมมติว่าเราเอาลู่วิ่ง2นะครับเขาก็จะบอกเลยว่าเวลาไหนว่างหรือเวลาไหนเนี่ยถูกจองไปแล้วอ๋อเหมาะมากสำหรับคนที่ออกกำลังกายเป็นเวลาไงเธอสมมุติว่าเราออกกำลังกายก่อนไปทำงานหรือว่าตอนกลับเข้ามาเรารู้อยู่แล้วว่าเราออกกำลังกายเวลาเนี้ยเราก็จองเอาไว้ได้เลยจองเลยไหมเอาเลยไหมล่ะไปเลยสิมาเลยเอาลู่วิ่งไหนดีละกันตึ๊บกดจองไว้นะครับแต่เราก็กดยืนยันการจองแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ลู่วิ่งกันนะคะวันนี้อู๋จะวิ่ง5กิโลเมตรให้ดูค่ะส่วนทุกสิ่งจะวิ่งสัก15กิโลเมตรครับบ้าเหรเรามาถึงที่ห้องออกกำลังกายที่เราจองไว้เนี่ยเขาก็จะมีหน้าจอให้เราสามารถเช็คอินได้นะครับถ้าเกิดเราจองไว้เรียบร้อยเนี่ยก็จะมี QR code ปึ๊บกดเช็คอินที่หน้าจอนี้นะครับเช็คอินปึ๊บเราก็จะต้องสแกน QR code ที่เครื่องนี้ดึงเรียบร้อยตอนนี้ไฟก็จะถูกจ่ายมาที่ลู่วิ่งที่เราทำการจองไว้ครับเมื่อกี้เราจองลู่วิ่งอันนี้เอาไว้นะคะเป็นลู่วิ่งที่2ติ๊ดๆขึ้นมาอ่ะเธอขึ้นเฮ้ยเธอดูแล้วการแต่งตัวของเราสิต้องเป็นเธอแล้วล่ะอ่ะว่ามาเลยโหดีนะสะดวกมากก็คือถ้าไม่ได้จองเอาไว้เนี่ยเครื่องก็จะยังไม่ได้รับการจ่ายไฟนะคะแต่ว่าทันทีที่เราสแกนปุ๊บเนี่ยก็ออกกำลังกายได้เลยแล้วเป็นส่วนตัวมากตรงนี้แบบพื้นที่กว้างขวางมีลู่วิ่ง4ลู่วิ่งที่อยู่ห่างกันวิวสวยไหมวิวดีมากวิวดีมากนี่คือชั้นแบบสูงสุดของโครงการนี้ไอพีก็ทำดีมากเลยเนาะแล้วห่างกันเป็นส่วนตัวทุกอย่าง5กิโลเมตรภายใน30นาทีสบายนะบ้าเหรอจากฟีเจอร์ทั้งหมดที่เล่ามานะคะก็จะเห็นได้ชัดว่า AP เนี่ยไม่หยุดที่จะพัฒนาเทคโนโลยี Living Tech เพื่อที่จะมาอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเจอร์นี่ของการอยู่อาศัยเนี่ยตั้งแต่เข้าโครงการมาการอยู่อาศัยการใช้พื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นทันสมัยแล้วก็ง่ายดายสะดวกมากๆใช่ครับและนอกจากความสามารถต่างๆที่เรานำเสนอกันในวันนี้แล้วเนี่ยแอป Smart World ก็ยังมีฟังก์ชันพื้นฐานอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการพัสดุค่าส่วนกลางค่าน้ำค่าไฟการแจ้งซ่อมต่างๆรวมถึงการให้บริการที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านอีกมากมายเลยนะครับถือว่ามีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาจริงๆดังนั้นลูกบ้านในโครงการของ AP นะครับถ้าเกิดใครยังไม่มีแอปพลิเคชัน Smart Bowl เนี่ยแนะนำให้ดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยของเราในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมส่วนใครยังไม่ได้มาเป็นลูกบ้าน AP ก็แนะนำนะครับว่านี่คือโครงการที่ใส่ใจความเป็นอยู่ของลูกบ้านอย่างแท้จริงนั่นเองครับวันนี้เรา2คนลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ